ดราม่าอาหารมื้อละหมื่นต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องดราม่าอาหารราคาแพงนะครับตามสถานที่ต่างๆหรือใครที่ไปกินอาหารมาแล้วก็รู้สึกว่าราคาแพงเนี่ยก็จะออกมาโพสต์กันในโลกโซเชียลนะครับเพื่อให้ ถามนะครับว่าแพงไหมไม่แพงอะไรราคาอน,นี้ก็คือมาสอบถามกันผมต้องบอกก่อนนะครับว่าขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าใครที่คิดจะโพสอะไรคิดให้ดีๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมาโพสต์แล้วทําให้ร้านเขาเกิดความเสียหายนะครับหรือได้รับผลกระทบคุณอาจจะโดนแจ้งฟาร์มดาเนินคดีได้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของอาหารราคาแพงหรือไม่แพงเนี่ยขึ้นอยู่กับฟาร์มพอใจและเงินในกระเป๋าของแต่ละคนด้วยแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันตัดสินไม่ได้ มันไม่มีอะไรมาวัดหรอกว่าแพงหรือไม่แพงคนที่พอใจนะครับก็บอกว่าไม่แพงคนที่ไม่พอใจก็บอกว่าแพงวันนี้ผมจะบอกเลยว่าอาหารจะแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนตัดสินเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเงินในกระเป๋าเราอะมีแค่ไหนและเราสามารถจ่ายได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินค้านั้นราคาแพงกว่าที่เงินในกระเป๋านะครับมีเรามีเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันแพง แต่ถ้าเกิดอาหารนั้นนะครับมันน้อยฝ่าราคาที่เงินในกระเป๋าเรามีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของถูกเพราะฉะนั้นถูกหรือแพงมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่ที่ฟาร์มพอใจของเราและเงินในกระเป๋าแต่ผมจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้นะครับแพงหรือไม่แพงเนี่ยเราไม่ต้องไปตัดสินครับเราไม่ต้องไปตัดสินเพราะเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ฟาร์มพอใจของแต่ละคนแต่ทุกทุกสถานที่ เราต้องทำความเข้าใจอย่างทุกๆร้านอาหารเขาสามารถตั้งราคาอาหารเท่าไหร่ก็ได้นี่คือธุรกิจร้านอาหารจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ร้านนั้นเลยอยากจะตั้งราคาเท่าไหร่เป็นสิทธิของคนที่จะขายเราคือผู้บริโภคเราคือผู้บริโภคเรารู้ว่าราคาเท่านี้เราพอใจทานก็คือทานเราไม่พอใจทาน,เรา,ทานเราไม่พอใจใช้บริการเราก็ไม่ต้องใช้บริการ ถ้าเกิดสมมุติว่าร้านไหนเขาปิดป้ายราคาชัดเจนว่าอาหารเขาราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหรราคาเท่าไหร่ปิดป้ายอย่างชัดเจนเราอ่านเมนูชัดเจนแล้วถ้าเราไม่พอใจเราไม่ต้องใช้บริการนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่ามันแพงหรือถูก ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถเอาตัวเรามาเป็นบรรทัดฐานตัดสินว่าอะไรแพงหรือไม่แพงแต่เราสามารถเลือกที่จะใช้บริการหรือไม่ใช้บร <fal is> ิการก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าร้านไหนติดป้ายราคาที่ชัดเจนว่าเขาขายอาหารราคาเท่าไหรปริมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่สิทธิ์ของเราคือเราอยากจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการนั่นคือสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราใช้บริการแล้วเราอย่ามาบอกว่ามันแพงมันถูก อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่สมควรจะพูดอย่างนั้นเพราะเรายินยอมที่จะใช้บริการเองแต่ถ้าเกิดร้านไหนนะครับร้านไหนหรือสถานที่ไหนไม่มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจนอันนั้นแหละครับเขาถึงจะเรียกว่าเจ้าของร้านมีความผิดเราสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยแต่ถ้าเขาปิดป้ายราคาที่ชัดเจนจะถูกหรือแพงมันเป็นสิทธิในการตั้งราคาเขา เพราะฉะนั้นสิทธิของเราก็คือเราจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการเป็นสิทธิ์ของเรานี่คือต้องเราต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยก็คือว่าเราต้องพร้อมที่จะจ่ายถ้าไม่พร้อมที่จะจ่ายก็อย่าไปการที่เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลว่วา,ลาร้านอาหารร้านนั้นแพงร้านนี้แพงมันจะส่งผลกระทบให้กับคนที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่จะตัดสินว่า อาหารร้านไหนแพงหรือไม่แพงเราอย่าเอาตัวเราเป็นคนไปตัดสินและเราอย่าเอาข้อมูลนี้มาโพสเพราะเราอาจจะถูกดำเนินคดีมันไม่คุ้มกันหรอกครับอย่าลืมนะครับกฎหมาย PDPA มันคุ้มครองเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราไปทานอาหารร้านไหนแล้วเราเห็นราคาเราไม่โอเคกับราคาเราไม่ต้องใช้บริการนั่นคือสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเจ้าของร้านหรือ นะครับผู้ให้บริการว่าต้องราคาเท่านั้นเท่านี้แพงหรือไม่แพงเราไม่มีสิทธิ์สิทธิของเราก็คือเลือกที่จะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการแต่เขาสิทธิเขาจะต้องบอกให้ชัดเจนว่าค่าบริการนั้นราคาเท่า,า,า,ทา,าไหร่ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต,ต้องฝากไว้ทุกคนนะครับว่าวันนี้การที่จะมาโพสต์อะไรลงในโลกโซเชียลให้ระวังเพราะไม่งั้นเราจะติดคุกมันไม่คุ้มกันหรอกครับทุกทุกอย่างนะครับมันมีค่าของมันเองแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ ความพอใจและเงินในกระเป๋าของคนคนนั้น